เอมมี่พบปมดราม่าทำลูกสาวปูพงศิษฐ์ท้องพร้อมกับเผยสาเหตุที่ต้องเลิกลาถึง3ข้อเมลีนี่โพสต์สวนกลับทันควันพร้อมกับโชว์แชทแขกอีกด้วยจากกรณีเมลีคัมภีร์ลูกสาวของปูพงศิษฐ์คัมภีร์ออกมาประกาศว่ากำลังตั้งครรภ์13สัปดาห์และขอเดินหน้าทำหน้าที่แม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเข้มแข็งโดยไม่ต้องมีพ่อของลูกแม้จะไม่ได้เอ่ยว่าผู้ชายคือใครแต่หลายคนเนี่ยก็ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เธอกำลังคบหาอยู่กับเอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือเอมมี่เดอะบอสทอมบูลนักร้องหนุ่มล่าสุดค่ะเมื่อวันที่7มกราคม2566ที่ผ่านมาทางด้านเอมมี่เดอะบอสทอมบูลก็ได้โพสต์ใน IG พร้อมกับข้อความแชทที่คุยกับเมรี่ถึงเรื่องมีการตั้งครรภ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจนไปต่อกันไม่ได้ซึ่งเอมมี่ก็ได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าผมเลิกกับเมรี่ก่อนหน้าที่จะรู้เรื่องตั้งท้องหรือก่อนที่เขาจะไปตรวจครรภ์แรกเริ่มที่ทราบข่าวผมแสดงการรับผิดชอบและขอคุยถึงการวางแผนการฝากครรภ์ทันทีไม่ต่ำกว่า3ครั้งที่ผมขอคุยเรื่องนี้ส่วนเหตุผลที่ผมขอเลิกก่อนหน้านี้มี3ข้อเหตุผลหลักดังนี้ 1. เรื่องการขู่ทำลายลูกสาวผม 2. เรื่องใส่ความผมกับค่ายตนสังกัด 3. การแฉในรอบแรกที่เขายอมรับในภายหลังว่าเป็นคนสร้างข่าวเองและรู้จักกับนักข่าวและเพจเจ้าของต้นเรื่องผมมีหลักฐานทั้งแชททั้งหมดพยานบุคคลและ CCTV จะเปิดเผยทั้งหมดในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นไม่นานทางด้านเมลีเนี่ยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมทั้งแชทที่คุยกับเอมมี่โดยระบุข้อความไว้ว่าตัวอย่างการลงแชทที่ถูกต้องวงเล็บแชทข้อความวันที่ตั้งใจไปแจ้งเขาถึงบ้านว่าตรวจขึ้น2ขีดแล้วเขาไม่ยอมออกมาแล้วบอกจะเอาตำรวจมาไล่เมสุดท้ายเมกลับบ้านแล้วส่งข้อความตามนี้โดยในแชทนั้นเอมมี่ก็ใช้คำว่ากูมึงและในแชทเมรี่ยังได้อธิบายเรื่องที่ข่มขู่ลูกกับจะเอาเข้าคุกว่าเป็นเพราะอารมณ์ไม่ได้จะทำจริงๆส่วนเรื่องต้นสังกัดก็เคลียร์ให้แล้วนอกจากนั้นเธอยังบอกอีกว่าตอนแรกก็คิดว่าจะคุยดีๆแต่ถ้าลูกเมย์เกิดมามีพ่อที่เกลียดเขาขนาดนี้เมย์ก็สงสารลูกซึ่งเอมมี่ก็ตอบกลับไปว่าไม่ควรมีเด็กที่เกิดจากมึงอันนี้เดี๋ยวเรียกว่าก็เป็นกระแสดราม่าขึ้นมาทันทีนั่นเองค่ะหลังจากที่ลูกสาวของปูพงศิษฐ์คัมภีร์หรือเมลีคัมภีร์นั่นเองค่ะก็ได้ออกมาประกาศว่าตนเองเนี่ยตั้งท้องได้13สัปดาห์แล้วนั่นเองค่ะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้บอกด้วยว่าพ่อนั้นคือใครนั่นเองค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าท้องไม่มีพ่อนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ขอบอกว่าขอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจะดูแลลูกให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะจนกระทั่งหลายคนเนี่ยก็สืบรู้มาว่าโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านสาวเมรีก็เคยได้คบหาดูใจกับทางด้านเอมมี่เดอะบอสทอมบูลนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกว่าหลายคนก็จับตากระแสนี้มากๆเอาเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยก็เป็นกระแสดราม่าหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องนี้เรียกได้ว่าแฉกันไปแฉกันมาแบบไม่หยุดพักกันเลยทีเดียวนะคะก็มารอลุ้นรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะจบลงอย่างไรกันบ้างก็มารอลุ้นรอติดตามกันต่อไปค่ะแต่เหมือนว่าถ้าจะยังไม่จบง่ายๆน่าจะยาวอย่างแน่นอนค่ะก็มารอลุ้นรอติดตามกันต่อไปนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตทางเพจเมาส์จะมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่าง